มาด้วยใจฝันจะไปถึงปลายทางในวันนั้นจะเป็นคนดังที่อยู่ในแสงไฟจะไปเป็นดาวโดดเด่นทุกสายตาจ้องจะไปคว้าเอามาด้วยใจฝันจะไปให้ถึงปลายทางในแบ่งของเราจะเป็นคนดังที่อยู่ในแสงไฟฝันไม่เคยยิ่งใหญ่เกินใจของคนอย่างฉันจะให้ฝันของฉันกลายเป็นจริงให้ได้ไม่เคยท้อไม่เคยถอยบอกตัวเองบอกกับใจว่าในสักวันจะต้องเป็นของฉันจะไขว่คว้าบนทางเดินที่ดูยาวไกลกายและใจยังคงเดินไปจะไม่มีวันไหนที่หันหลังกลับอาจจะล้มจะมีน้ำตาก็จะลุกขึ้นมาด้วยตัวฉันเองฉันมั่นใจกับทางที่เลือกเดินสักวันจะเป็นอย่างฝันไปจะทำให้ได้เหนื่อยสักเท่าไรทุ่มเทกายใจให้ดังฝันสวัสดียามบ่ายค่ะไม่ได้เจอกันนานนะคะโอ้โหแหมคุณมาดามเชิญนั่งก่อนครับไม่สะดวกอะค่ะให้เกียรติชุดดิฉันด้วยโอ้ยาวไปกิโลเลยนี่มาครั้งก่อนก็เป็นถ้วยใช่ไหมมาคราวนี้แม้คุณมาดามมาด้วยตัวจริงๆเป็นๆเลยแต่ว่าคราวหน้าเนี่ยถ้าเกิดจะมาอีกผมขอแนะนำย้ายสมโนครัวมาที่เลยไม่ดีกว่าหรือครับน่าสนใจนะคะเอาเป็นว่าครั้งหน้าจะลองดูแล้วกันค่ะนี่เอาผมถามจริงอะมีธุระอะไรเปล่าครับเนี่ยพอดีผ่านมาแถวนี้อะค่ะก็เลยแวะมาทักทายว่าแต่อย่าลืมการแข่งขันของเราทั้งสองคนนะคะถึงแม้ว่าผลมันจะออกมาเป็นแบบเดิมๆวันนี้ขอตัวกลับก่อนดีกว่าค่ะดีเหมือนกันครับโอเคไม่เป็นไรค่อนข้างสะใจแล้วขอตัวนะคะครับผมบายค่ะบายเดฟ
จัดการทีวะจัดการอะไรครับป๋าทรงแขกรบกวนเรื่องกระโปรงด้วยค่ะเชิญครับทีมโรงเรียนคู่แข่งเราอะที่แข่งเขาทุกปีอะไม่เท่าไหร่เลยพวกเนี้ยพวกเราชนะแง่ๆอยู่แล้วเลิกเก่งเหลือเกินนะมึงอะทำไมร้องเพลงมันตรงคีย์ก่อนไหมโอ้ยพวกเราซ้อมกันหนักมากแล้วนะต้องพอมีหวังแหละเออใช่มองโลกให้สวยงามเท่าไหร่ไหมทุกคนจ้าแม่สาวฟิลกู๊ดเฮ้ยเราว่าพวกเราก็อย่าประมาทเลยดีกว่ายังไงเราก็ต้องซ้อมกันเยอะๆนะถูกต้องครับน้องๆครับอยู่ในความสงบก่อนครับน้องๆพี่แหละน้องๆทุกคนนะครับต้องตั้งใจซ้อมให้มันมากกว่านี้นะครับทำไมวะพี่เดฟก็เพราะว่าอีกทีมนึงอ่ะเขาเฟิร์สการ์ดมากครับแล้วน้องทำไงพี่คือเราก็ไม่ต้องทำอะไรเลยครับนิ่งๆแบบนี้แหละครับดีแล้วโอ้ยพี่เดฟครับถ้าพูดแล้วมันไม่สร้างสรรค์เนี่ยไม่ต้องพูดก็ได้นะคะกำลังมีไฟเลยเมื่อกี้ดับสนิทหมดเลยนี่ครับผมลองเซิร์ชข้อมูลของฝั่งตรงข้ามนะครับเนี่ยไหนมาดูหน่อยเมียเป็นไงบ้างได้แชมป์ติดกระเป๋ามาใหม่เลยครับโอ้โหเขาลงแค่นี้เองเหรอครับหาอะไรครับอะไรหายล่ะครับน้องๆครับกูว่างานช้างครับงานช้างต้องที่สุรินทร์ครับเดี๋ยวจะเอางานกฐินสักซองไหมเฮ้ยพวกเราอย่าเพิ่งกลัวดิวะยังไม่ทันได้ไปแข่งกับเขาเลยเราเชื่อนะเว้ยถ้าเราซ้อมกันดีๆยังไงคราวนี้ก็มีสิทธิ์ชนะยิ่งครับน้องเอ็มพูดเหมือนหน้าวงปีที่แล้วเด๊ะเลยครับตรงกันเป๊ะเลยไปข้างหลังไปก็ป๋ามาวันนี้อยากจะบอกให้ทุกคนอะไม่ต้องท้อแท้ไม่ว่าอะไรทั้งนั้นถึงเขาจะเก่งมาขนาดไหนก็แล้วแต่เราต้องมีความพยายามสิคนเรามีความพยายามสักอย่างเดียวน่ะรับรองว่าอะไรมันต้องผ่านพ้นไปได้ภายใต้ดวงอาทิตย์แห่งนี้ป๋าเชื่อเลยว่านักเรียนของป๋าทุกคนต้องไปได้เราต้องมีความเชื่อมั่นใช่ไหมแล้วก็ดึงศักยภาพของเราที่มีอยู่เอาออกให้เต็มที่มาใช้เต็มที่ป๋าว่ารับรองทุกอย่างต้องผ่านแน่นอนเราอย่าไปต้องท้อมันเชื่อป๋าพูดเหมือนปีแล้วเด็ดเลยเอาอย่างนี้เรางานครั้งนี้นะไม่ต้องห่วงเราไม่ได้ไปตัวคนเดียวนะเรายังมีป๋ามีตัวช่วยมาด้วยคราวนี้อยากดูอะไรมาล่ะเชิญสลาเงีย
พี่เอิร์ธมีอะไรจะพูดน้องๆทุกคนรู้ไหมครับเวลาจะไปแข่งอะไรที่สำคัญที่สุดเสียงเหรอคะนั่นก็สำคัญแต่ยังไม่สุดแล้วอะไรอะคะใจครับใจสำคัญที่สุดอย่าไปคิดเรื่องแพ้หรือเรื่องชนะเวลาอยู่บนเวทีอะแค่คนดูมีความสุขเรามีความสุขแค่นั้นแหละพอแล้วทุกคนก็ได้ยินแล้วนะอย่างพวกเราอะมาตั้งใจซ้อมกันดีกว่าไปไปจังครับป๋าเอาแล้วนี่บนอะไรกันเนี่ยถึงขั้นต้องบนเลยเหรอโอ้ยไม่ใช่หรอกป๋าก็มาไหว้เจ้าที่เจ้าทางก็ตามปกติทุกวันน่ะก็ทําอย่างงี้ไม่มีอะไรนะไม่มาเช้าจังวันนี้เอ็มคือวันนี้หนูนัดซ้อมกับเพื่อนไว้อ่ะป๋าก็เลยมาเตรียมตัวก่อนค่ะอ๋อก็ดีนะก็ดีก็ดีโอเคอ่ะไปละเชิญป๋าคะอะไรอ่ะเอ็มมีเรื่องอยากจะถามป๋าค่ะคือทำไมป๋าถึงให้พวกเราใช้เพลงนักล่าฝันเป็นเพลงแข่งอะคะป๋าในเมื่อเพลงนี้ก็ใช้กันทุกปีแต่ก็แพ้ทุกปีเลยอะป๋ามันเรื่องมันยาวเล่าสามวันทั้งคืนก็ไม่จบหรอกงั้นหนูขอตัวแล้วกันป๋าแต่ป๋าก็สามารถที่จะเล่าเป็นย่อลงมาได้นะสนใจไหมล่ะอาจจะเล่าให้ฟังค่ะคือมันตอนละครั้งนานมาแล้วนะป๋าเพลงนี้ป๋าได้แต่งขึ้นมากับเพื่อนคนหนึ่งชื่อมาดามซึ่งเพลงเราก็ได้รับความสนใจมากไปเล่นแข่งขันกันที่ไหนก็ได้แชมป์ที่นั่นเลยอ่ะแต่หลังจากที่เวลามันผ่านไปสักพักนึงอ่ะเหตุการณ์มันเปลี่ยนไปหมดเราไปที่ไหนแข่งที่ไหนก็เสียแชมป์หมดแล้วก็เพลงที่เราเอาไปแข่งกับเขาเนี่ยก็ฟังดูเป็นเชยหมดแล้วอ่ะแล้วก็มาวันนึงมาดามก็เกิดหมดศรัทธาในเพลงนี้ขึ้นอ่ะมันก็เลยจบไงแอนแอนแล้วทำไมป๋าไม่คิดจะเปลี่ยนเพลงเหรอคะแล้วเอ็มว่าไงอ่ะแล้วถ้าพวกเราใช้เพลงนี้กันนะป๋าพวกเราจะมีชัยชนะไหมคะของอย่างเงี้ยมันไม่ได้ขึ้นอยู่ตรงที่ว่าใครจะแพ้หรือใครจะชนะนะมันไม่ใช่ตรงนี้อ่ะแล้วมันเกี่ยวกับอะไรอะป๋าป๋าคงให้คำตอบอะไรไม่ได้เอาตรงที่ว่าถ้าเราอยากรู้คำตอบก็คงต้องไปค้นหากันเองอะเนาะเข้าใจนะงั้นหนูไปแล้วนะป๋าสวัสดีค่ะโชคดีพอแล้วพอแล้วพอแล้วปวดหัวมึงมากเนี่ยเดี๋ยวไปไปผมทำพิธีอยู่นะครับป๋าโอ้โหพิธีผมไม่เสร็จเลยเนี่ยจะไปเป็นดาวโดนเด่นบนฟากฟ้าจะไปค่อยคว้าเอามาในใจฝันจะไปถึงปลายทางในวันนั้นจะเป็นคนดังที่อยู่ในแสงไฟจะไปเป็นดาวโดนเด่นทุกสายตาจ้องมองปอเมื่อกี้แกเต้นผิดอ่ะหมุนผิดไปจังหวะหนึ่งอะนับจังหวะดีๆหน่อยดิเราไม่ถนัดเต้นจันก็รู้อะแต่เราพยายามนะเว้ย
ไม่เห็นต้องว่ากันเลยอาจารย์เฮ้ยนี่เราไม่ได้ว่าไหมไว้ไว้ไว้เดี๋ยวจะอาจารย์ด่าเลยโอ้โหเจือนเจือนไอ้พวกมึงสองตัวนี้ถ้าไม่ช่วยอะไรก็เงียบไปเลยไปอ๋อหรอปกป้องเฮ้ยแปลว่าเราพักกันก่อนแป๊บนึงจะดีกว่าไหมอ่ะเออพักสักหน่อยก็ดีเหมือนกันว่ะไม่ได้นะเราจะซ้อมกันได้ไม่ดีเลยอ่ะเราว่าซ้อมต่ออีกหน่อยแล้วค่อยพักดีกว่าเออแต่จริงๆผมว่าเราควรพักนะครับเพราะเราซ้อมต่อเนื่องกันมานานมากแล้วร่างกายคนเราอ่ะต้องการการพักผ่อนนะครับไอ้เมย์บอกให้พักว่ะโอ้ยเฮ้ยเมย์อีเมย์ตัวจริงปะเนี่ยเฮ้ยผมไม่เล่นแล้วครับเฮ้ยเมย์เมย์เมย์ไอ้เนี่ยไปไหนอ่ะพี่อ่ะพวกมึงสองตัวเล่นเชี่ยอะไรกันนะฮะหยาบคายหยาบคายโอ้ยใจเย็นดีเดี๋ยวเราไปตามเองต้องไปตามหรอกให้มันพักเถอะมันก็กลับมาเอาล่ะเอาล่ะทุกคนเรามาเริ่มซ้อมกันใหม่ปะจันเปิดเพลงซ้อมต่ออีกเนี่ยเฮ้ยเร็วดิมันยังเต้นกันไม่ได้เลยเร็ว5 6 7 8ให้ดังฝันจะไปเป็นดาวโดดเด่นบนฟากฟ้าจะไปค่อยคว้าเอามาเป็นใจฝันจะไปถึงฝันไม่มีพลังเลยแม็กก็อีกคนนึงอ่ะแกจะจริงจังกับการซ้อมหน่อยไม่ได้ไงวะพี่เดฟแป๊บนึงไงครับคุณเมย์ครับสองกันเสร็จแล้วเหรอครับผมออกมาพักนะครับดีแล้วครับเห็นซ้อมมาตั้งแต่เช้าเนี่ยพักบ้างอะไรบ้างก็น่าจะดีเห็นพวกคุณตอนนี้แล้วเนี่ยผมคิดถึงสมัยตัวเองตอนหนุ่มตอนนั้นเนี่ยผมก็ซ้อมหนักแบบนี้แหละครับแต่ก็แพ้นี่ครับใช่ครับแต่ก็แพ้แถมยังต้องเสียเพื่อนดีๆไปอีกตั้งหนึ่งคนเศร้าไหมพี่เศร้านะครับแต่รู้สึกผิดมากกว่าย ังไงอะครับผมรู้สึกผิดที่ช่วยโอให้กลับมาสนุกกับเพื่อนๆไม่ได้ก็จริงนะพี่
ใจหน่อยไม่ได้หรอวะเออโทษทีขออีกทีนึงไม่ได้ละเนี่ยมึงก็มัวแต่เล่นแล้วถ้ามึงไปพลาดบนเวทีทำไงเนี่ยเออขออีกทีนะวันจริงขออีกทีไม่ได้แล้วนะเว้ยไอ้คิวมึงเนี่ยชื่อคิวเป็นเสือเป็นคิวอย่างนี้นี่แหละเจ็บนะเนี่ยทำโทษทำโทษแล้วมาซ้อมอีกรอบนึงมาเล่นแล้วตลกมากปะเนี่ยกูเฮ้ยอย่าทะเลาะกันทะเลาะกันสั่นให้ตลกวะไม่ต้องหาเรื่องเราด้วยก็ดูมึงดิทำไรวะเฮ้ยกูถอยไปมันก็ต้องถอยกูบอกให้มึงถอยไงกูตีนกูจะเดินจะถอยไม่ถอยทำไมมึงหัวผักวะมึงไม่ได้เอาเลยพุ่งปัญหาทั้งหมดวะใจเย็นก่อนดิมึงเงียบไปเลยคิวไม่ใช่พ่อมึงเหรอทุกคนต้องมาซ้อมเงี้ยก็พ่อมึงสองตัวแต่เล่นเขาเหนื่อยแทบจะแทบตายมึงจำไว้เลยนะว่าถ้าพวกเราแพ้มันก็เพราะพวกมึงสองตัวนั่นแหละโอ้ยมึงก็เดินไปแบบว่าเพื่อนกันทั้งนั้นน่ะมึงอยากชนะมากเลยเหรอวะถ้าพวกมึงไม่อยากชนะพวกมึงจะไปแข่งกันทำไมวะถ้าพวกมึงเห็นกูเป็นตัวถ่วงอ่ะกูออกก็ได้ดีมึงกูออกด้วยเราก็ไม่อยากแข่งแล้วอะแพ้ก็อายเขาเปล่าเฮ้ยใจเย็นกันหน่อยดิวะเป็นไรก็พูดกันดีๆเพื่อนกันทางนั้นอะงั้นพักกันก่อนเนอะคิวภูมิเหมยลี่นะปูนก็ได้เนอะเดี๋ยวหายเหนื่อยแล้วค่อยมาซ้อมกันนะนะไม่แค่จะแข่งก็ซ้อมไปกูไม่แข่งอยากจะดูน้ำหน้าจะไปได้สักกี่น้ำทุยไปเลยเนี่ยพูดเฮ้ยขอโทษนะเตรียมรถแล้วเรียบร้อยแล้วครับป๋าแต่ป๋าครับพรุ่งนี้เราจะแข่งแล้วเนี่ยป๋าโอเคนะครับมันก็แล้วแต่เด็กๆมันอ่ะว่าเขาจะเอากันยังไงเรามาล้างรถช่วยกันดีกว่าครับป่าจะได้สบายใจขึ้นโอเคนั่งมองอะไรอ่ะ
ผมนั่งเป็นกำลังใจให้ป๋าเสมอครับห้องน้ำครับป๋าจำกันได้หมดแล้วใช่ป่ะไอ้จำอะจำได้แต่มันยังรู้สึกแปลกๆไงไม่รู้อะเราก็ว่ามันยังไม่สนุกอะเนอะเฮ้ยแต่มันก็ดีที่สุดถ้าเราจะทำได้นะมั่นใจกันหน่อยเว้ยแล้วว่ามันก็โอเคนะเว้ยมันก็โอเคนะแต่ถ้าได้ขึ้นเวทีครบทุกคนอ่ะมันก็คงจะมีความสุขมากนะเฮ้ยพวกเราเอาหน่อยเถอะมาถึงขั้นนี้แล้วเว้ยมาเรามาทำโชว์วันพรุ่งนี้ให้ดีที่สุดกันเถอะสู้เปล่าสู้เฮ้ยสู้เปล่าสู้เออมาปั้นโอ้พักก่อนขอตัวเยอะกว่าเนาะปวดแต่ว่าพรุ่งนี้เอาเต็มที่นะทำไมมากันแค่นี้ครับน้องน้องไปพวกเราขึ้นรถตามไปตอนนี้ยังทันนะครับมึงนี่ก็แกล้งกูได้นะแต่มึงก็ไม่เคยโกรธกูนะไม่มีอะไรแน่นอนโลกนี้ยังเปลี่ยนไปทุกวันแม้เรามุ่งมั่นตั้งใจเพื่อฝันยังอาจพังลงไปหากวันนี้รักกันเมื่อเวลาผันผ่านในวันพรุ่งนี้เราอาจเป็นเพียงคนเคยใกล้ร่าเริงยินดีมีเก็บไว้ใช้วันวุ่นวายข้างหน้าแม้บางเวลาทุกทนล้นใจคงหมดไปสักครั้งผ่านมาแล้วเลยไปกับเรื่องราวมากมายจะแปรเปลี่ยนพันยังไงฉันต้องเดินต่อไปทุกความทรงจำ
อยากถามหน่อยว่าทุกคนพร้อมหรือยังพร้อมค่ะดีมากเอมเธอมีอะไรจะพูดเขาหน่อยไหมล่ะเต็มที่นะทุกคนวันนี้ทำหน้าที่ของพวกเราให้ดีที่สุดแล้วก็ทำเผื่อเพื่อนของพวกเราด้วยสู้นะสู้ครับสู้ครับมาแล้วมาแล้วพร้อมยังพร้อมยังสู้สิพร้อมยังมาแล้ว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 ครบไหมผมพาพวกเราที่เหลือกลับมาแล้วครับโอ้โหฮีโร่เลยนะมึงอ่ะภูมิคิวกูขอโทษว่ะที่วันนั้นกูพูดแรงไปเฮ้ยไม่เป็นไรกูว่าขอโทษเหมือนกันเออแล้วอย่างเพื่อนกันอ่ะมันไม่โกรธกันนานหรอกเว้ยดีทีนี้พวกเราก็ครบทั้ง12คนแล้วนะทั้งหมดแถวกระดานเรียงนั่งปฏิบัติสองคนนะครับเนี่ยน้องแม็กหายไปครับป๋าเขาไปไหนอ้าวไม่ได้อยู่กับเมย์กับเมอรี่หรออ้าวก็เห็นซอมที่กับพวกเธอนี่เอ้าก็ไหนเมื่อคืนอยู่ด้วยกันน่ะอุ้ยไม่รู้เอาไงดีครับป๋าเสียงวอร์มเนี่ยกังวานทรงพลังมากเลยครับป่าคะงั้นพวกเราขอไปเตรียมตัวกันนะคะได้เวลาละพร้อมไหมคะผมพร้อมแล้วครับได้ข่าวว่าคุณใช้เพลงเดิมอีกแล้วเหรอคะมันก็เป็นเพลงเก่าๆนั่นแหละแล้วก็เพลงเดิมนั่นแหละครับการแข่งขันที่รู้ผลแพ้ชนะตั้งแต่เริ่มเนี่ยบางทีมันก็น่าเบื่อนะคะถ้ามันน่าเบื่อนะผมขอแนะนำให้คุณมาดามเนี่ยเลิกแข่งไปเลยดีกว่าดีไหมดีไหมคุณคะครับเพราะเหตุนี้ไงคะคุณถึงไม่ชนะฉันสักทีนี่ร
ู้สึกว่าคุณมาดามเนี่ยคุณไม่เข้าใจจริงๆเลยนะที่ผมพูดเนี่ยฉันว่าคุณก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนั่นแหละค่ะได้เวลาแล้วงั้นเดี๋ยวผมขอตัวก่อนแล้วกันนะค่ะไว้เจอกันบนเวทีนะคะโอเคบายทุกคนมาคุยกันหน่อยมาเอ็มรู้นะเว้ยว่าทุกคนตอนนี้ตื่นเต้นเราเองก็ตื่นเต้นเราอยากทุกคนตั้งสติแล้วมาช่วยกันคิดดีกว่าว่าจะทำยังไงในตำแหน่งของแม็กมันต้องน้องเตรียมตัวกันเสร็จแล้วเหรอครับคุณสอนเด็กได้เก่งนะไม่ดังขอบคุณค่ะเด็กของคุณเก่งทุกคนเลยฉันนึกว่าคุณเกลียดวิธีสอนของฉันซะอีกนะคะผมไม่เคยพูดสักคำเลยนะผมเกลียดอ่ะแต่ผมเชื่อมั่นว่าคุณจะต้องมีความเชื่อมั่นในตัวเองแน่นอนอยู่แล้วใช่ไหมคุณก็เช่นกันนะคะเน็ตโชว์ที่เจ๋งมากเลยนะใช่ผิวมากใช่ใช่ดูพร้อมเพรียงแล้วก็ออกฟิลได้มากๆดูสิเดี๋ยวผมต้องไปดูเด็กผมโชคดีค่ะโอ้ผมคงไม่ต้องอาศัยโชคแล้วครับผมด้วยความสามารถล้วนๆแล้วฉันจะคอยดูชุดมาจากไหนครับเนี่ยนี่เป็นแค่ส่วนหนึ่งของพี่เท่านั้นเองครับส่วนหนึ่งของชีวิตเลยล่ะครับใช่ครับพี่พร้อมนะพี่วันนี้อย่าลืมคิวนะไว้ใจพี่เดฟได้ครับเอ้ยดีครับดีเอาล่ะทุกคนมั่นใจเข้าไว้นะพวกเราอ่ะซ้อมกันมาเต็มที่เลยมันต้องออกมาโอเคแน่นอนมารวมพลังกันเฮ้ยไปวันนี้เต็มที่นะ1 2 1ไอ้แม่เฮ้ยแม็กแกไปไหนมาขอโทษที่ไม่ได้บอกก่อนนะเรากลัวไม่ทันว่ะคือเพลงที่เราใช้ซ้อมอ่ะแล้วว่ามันดูแห้งๆอ่ะเราเลยคิดว่าถ้ามีอะไรพอจะทำให้มันสนุกขึ้นได้อ่ะก็คงจะดีอ่ะไอ้แม็กแกพูดอะไรของแกวะแม่งโคตรงงอ่ะ คือเมื่อคืนเนี่ยเราไปหาเพื่อนที่เล่นดนตรีสดมาแล้วก็เพลงพวกเราอ่ะไปครับพวกนั้นซ้อมกลางคืนเลยตอนเนี้ยพวกมันกำลังเซตอัพขึ้นดนตรีอยู่เฮ้ยเราจะได้ทำดนตรีสดเหรอใช่ดนตรีสดเฮ้ย thank you thank you น้องๆครับแล้วพี่เดฟล่ะครับน้องๆสู้ๆพี่เดฟก็ดีใจแล้วครับสวยสวย
าดีใจมากๆนะที่เห็นทุกคนวันนี้ได้มารวมกันอยู่ณที่แห่งนี้พร้อมเพรียงและก็พร้อมหน้ากันแล้วก็ดีใจอีกอย่างที่พวกเราทุกคนเนี่ยต่อสู้ในสิ่งที่เราอยากจะได้ความลำบากยากเข็ญทุกอย่างพวกเราก็ผ่านมาได้ทุกคนแต่ว่าเหตุการณ์ข้างหน้าป๋าไม่รู้นะว่ามันจะเป็นยังไงแต่ป๋าก็เชื่อมั่นนะว่าเด็กของป๋าทุกคนเนี่ยจะต้องทำได้ป๋าเชื่อมั่นสำหรับไอ้เรื่องที่จะแพ้หรือจะชนะป๋าว่ามันไม่ได้สำคัญสำหรับป๋าเลยนะป๋าจะมีความสุขมากเวลาที่พวกเธอร้องเพลงก็ขอให้พวกเราทุกคนตั้งใจทำให้มันสำเร็จให้ได้เพลงที่ป๋าให้ไปร้องมันเป็นชีวิตของพวกเราทุกๆคนเลยจะไขว่คว้าบนทางเดินที่ดูยาวไกลกายและใจยังคงเดินไปจะไม่มีวันไหนที่หันหลังกลับอาจจะล้มจะมีน้ำตาก็จะลุกขึ้นมาด้วยตัวฉันเองฉันมั่นใจกับทางที่เลือกเดินสักวันจะเป็นอย่างฝันไปจะทำให้ได้เหนื่อยสักเท่าไรทุ่มเทกายใจให้ดังฝันจะไปเป็นดาวโดดเด่นบนฟ้าไปค่อยคว้าเอามาด้วยใจฝันจะไปถึงปลายทางในวันนั้นจะเป็นคนรักที่อยู่ในแสงไฟจะไปเป็นดาวโดดเด่นทุกสายตาจ้องมองจะไปค่อยคว้าเอามาด้วยใจฝันฉันจะไปถึงปลายทางวันที่แม่นของเราจะเป็นคนรักที่อยู่ในแสงไฟวันนั้นไม่เคยยิ่งใหญ่เกินใจพวกคนอย่างฉันไม่เคยถอยบอกตัวเองมั่นใจว่าในสักวัน
ากไปเป็นดาวโดดเด่นบนฟ้าฟ้าอยากไปไกลคว้าเอามาดังใจฝันอยากไปให้ถึงปลายทางในวันนั้นอยากเป็นทุกครั้งที่อยู่ในแสงไฟ5 6 7 7 1 2 3 4 5 61 2 3 4 1 2 3สวยแล้วเอ้าไปกันใหญ่ไปกันใหญ่สั่นทำไมสั่นทำไมแบกไว้ตัวยังไงดีมัน